สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับสู่คลิปรีวิวนะคะเย้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะอย่างแรกเลยก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะมีชื่อพี่คิงนะคะก็อย่าลืมกด subscribe channel ให้ด้วยนะคะแล้วก็ไปตาม IG ของพี่คิงด้วยนะคะวันนี้นะคะของที่คิงจะมารีวิวเป็นของที่เพิ่งออกมานะคะเป็นอินเทอร์เน็ตเช็คกิ้งอีกแล้วนะคะเป็นแบรนด์ที่ทำให้อินเทอร์เน็ตเช็คกิ้งได้ตลอดเวลาจริงๆคือแต่ละโปรดักต์ที่ออกมาก็จะเป็นอันที่แบบเฮ้ยมันน่าซื้อไปหมดเลยอะทำไมก็ไม่รู้เนาะและแน่นอนนะคะตามที่อ่านชื่อคลิปนะคะวันนี้ก็จะเป็นคราวของบราชของ For You Too อีกแล้วนะคะซึ่งคราวนี้นะคะ For You Too เขาไม่ธรรมดาเลยนะคะเขาเปลี่ยนจากเนื้อแป้งธรรมดาเป็นเนื้อครีมนั่นเองนะคะขิงมีทุกสีเลยนะคะเพราะเป็นทางแบรนด์ส่งให้แต่บอกว่าคลิปนี้ no sponsor นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมารีวิวแบบจริงๆเลยแล้วค่ะเราก็จะมาลองปะทุกสีให้ดูกันเลยนะคะก่อนว่าอย่างแรกเรามาลองปะที่แขนกันก่อนดูว่าแต่ละสีมันเป็นประมาณไหนยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะที่เบอร์ C1 นะคะ you make me smileแต่ละอันน่ะเนาะชื่อก็ต้องให้นี่นะคะคือขิงยังไม่ได้ปาดเลยนะคะจะมาปาดพร้อมกันในคลิปนี้สีแรกจากที่ดูแล้วจะเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะก็เป็นชมพูละเรื่อแสวนอนโหมันจะออกเป็นชมพูแบบไม่นมมากนะคะจะคล้ายๆมีความคอรัลนิดๆนะคะก็ไม่ได้แบบหูสว่างเลยมากคิดว่าสีผิวบางขิงยังใช้ได้อยู่นะคะเนื้อจับลองปาดดูแล้วอะค่ะพอเขาเซตตัวแล้วมันจะเป็นเนื้อเหมือนเวลเวทมันจะเป็นความแมตแมตเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้แบบเชียร์เหมือนครีมตัวอื่นที่เคยลองมานะเดี๋ยวจะมาลงที่แก้มก่อนสักสีหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นสีที่2ถึงสีที่9ในขิงก็จะไล่สวอชแล้วก็ไปให้ final source ทีเดียวในตอนท้ายนะคะก็มาเริ่มที่สีนี้กันเลยกูก็ได้อยู่นะเนี่ยเอ้ยโอเคป่ะดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะสีนี้นะคะก็น่ารักไม่ได้อ่อนมากแล้วก็ไม่ได้เข้มมากอย่างที่บอกนะคะก็ทำให้หน้าดูแบบแพงขึ้นมาเนาะเดี๋ยวจะลงที่ปากนิดนึงเฮ้ยเป็นไงโอ้โหดูแพงขึ้นมาทันทีเลยนะคะทุกคนบลัชที่ลงเป็นลิปแล้วสีมันแบบไม่จางมากนะคะไม่แบบค่อนข้างเข้มเลยนะค่อนข้างแบบกลบสีปากที่คล้ำดำราหูของดิฉันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสี C1นะคะโอเคแหละทำไมคิดว่าไงชอบหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมาต่อที่สีที่2เลยค่ะ
คค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับ Swatch 94นะคะซึ่งแบบเช็ดหน้าเปื่อยเลยทีเดียวนะแสงมาอีกแล้วถึงเขาบอกกันว่าจริงๆเราเนื้อมันค่อนข้างแบบสีชัดมากเลยนะคะก็มีความแมตต์นะคะสามารถทาปากได้แต่ว่าถ้าทาปากแล้วมันก็จะเป็นคราบอยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ทำมาเพื่อรองรับการทาเป็นริมฝีปากอาจจะทาแบบอายแชโดว์ด้านนี้ขิงแอบเติมแบบใต้ตานิดนึงนะคะสีส้มขิงว่าสีไหนควรจะมีขิงขอแนะนำเป็นสี48นะดูจาก Swatch นี่ๆๆอันนี้นะมันจะเป็นสีแบบเกรดกุหลาบนิดๆ นะคะสามารถทาได้ทุกสีผิวแล้วก็ทาแล้วได้ลุคแบบค่อนข้างสุภาพแล้วก็ดูน่ารักในคราวเดียวกันด้วยนะคะก็ถ้าถามว่าใน9สีนี้นะคะคิงแนะนำว่า48ควรจะลองไปใช้ดูควรจะลองไปตามหรือว่าไป Swatch ดูนะคะตามแบบ Even Boy หรืออะไรที่เขามีเทสเตอร์ให้ลองก็ลองไปดูกันนะคะบัตรรุ่นนี้นะคะเดิมอยู่ที่199บาทแต่ก็ตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่179บาทนะคะทั้ง9สีแล้วก็ทั้งเซตนะคะจะอยู่ที่1,499 นะคะข้าถามคิงว่าทั้งเซตคุ้มไหมก็ไม่คุ้มนะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ชอบแต่งหน้าหรือว่าคนที่ก็ไม่ได้ชอบมีเครื่องสำอางเยอะๆนะคะอยากจะเลือกเฉพาะสีก็ยังแนะนำ48อยู่เพราะว่า48เป็นสีที่เหมาะกับทุกสีผิวจริงๆแล้วก็สามารถทายทุกวันนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย